ต่อไปนะคะจะเป็น writing ในบทที่24นะคะบทที่24เนี่ยจะเป็นเรื่องของ meaningful text นะคะเดี๋ยวจะมีเป็นเรื่องให้นะคะแล้วลองอ่านดูและตอบคำถามนะคะระหว่างที่หน่อยเขียนนะคะคุณลองสังเกตดูการเขียนของหน่อยไปเรื่อยๆนะทุกครั้งนะคะที่มีหัวนะคะตัวอักษรที่มีหัวก่อนเนี่ยหน่อยจะเริ่มจากหัวในการเขียนทุกครั้งนะคะที่หน่อยเขียนอยู่นะคะอ่านว่านางเจนเป็นคนแคนาดาสามีเป็นคนจีนเขามีลูกชายสองคนลูกสาวสามคนนายกิมเหลียงนายกิมเหลียงเป็นสามีของนางเจนเขาอยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองไทย18ปีเขาเป็นช่างตัดผมทำงานที่บางลำพูลองอ่านออกเสียงตามอีกครั้งนะคะลองดูนะคะนางเจนเป็นคนแคนาดาสามีเป็นคนจีนเขามีลูกชาย2คนลูกสาว3คนนายกิมเหลียงเป็นสามีของนางเจนเขาอยู่เมืองไทย18ปีเขาเป็นช่างตัดผมทำงานที่บางลำพูทีนี้หน่อยมีคำถามนะคะมีคำถามนะลองอ่านคำถามดูแล้วหาคำตอบนะคะคำตอบอยู่ในนี้แหละอยู่ในบทนี้นะคะง่ายๆเลยคำถามข้อที่1คำถามข้อที่1นะคะคนจีนมีลูกสาวกี่คนนะคำถามง่ายๆนะคะคนจีนมีลูกสาวกี่คนเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านในบทความแล้วเราจะรู้ว่าคนจีนคือใครคนจีนก็เป็น
สามีของนางเจนนะคะเพราะฉะนั้นคนจีนที่เป็นสามีของนางเจนเขามีลูกสาวกี่คนคะคำตอบคือ3คนใช่ไหมนะข้อที่2ข้อที่2นะคะง่ายๆเลยสามีของนางเจนทำงานที่ไหนสามีของนางเจนเป็นคนจีนใช่ไหมคะสามีของนางเจนเป็นคนจีนชื่อนายกิมเหลียงนะคะนายกิมเหลียงเนี่ยทำงานเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ไหนคะนี่คำตอบบางลำพูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านบทความตรงนี้นะคะอ่านแล้วเข้าใจคุณจะตอบคำถามได้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวลองอีกบทความนึงนะคะลองอ่านดูนะคะเราจะเขียนให้ดูนะคะนางพลอยเป็นคนไทยสังเกตดูนะคะเริ่มจากหัวทุกครั้งนะคะนางพลอยเป็นคนไทยสามีเป็นคนเกาหลีเขามีลูกชาย3คนลูกสาว2คนนายซูนมุกซุงเป็นสามีของนางพลอยเป็นสามีของนางพลอยเขาอยู่เมืองไทยเขาอยู่เมืองไทย6เดือนเขาเป็นช่างเรื่องทำงานที่ดอนเมืองลองออกเสียงตามนะคะแล้วลองดูว่าเราแบ่งคำยังไงนางพลอยเป็นคนไทยสามีเป็นคนเกาหลีเขามีลูกชาย3คนลูกสาว2คนนายซูนมุกซุงเป็นสามีของนางพลอยเขาอยู่เมืองไทย6เดือนเขาเป็นช่างเครื่องทำงานที่ดอนเมืองนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้เป็นเรื่องของการทบทวนการอ่านแล้วก็ออกเสียงนะคะ